ยอดไอคิวท้าชนตัวอันตรายจากรัสเซียอเล็กเซย์คู่เอกศึกวันลุมพินี33การแข่งขันศิลปะการต่อสู้ยอดนิยมที่มีมาตรฐานระดับโลกพร้อมกลับมามอบความมันให้เหล่าแฟนกีฬาต่อสู้แบบไม่ต้องให้รอนานในศึกวันลุมพินี33ที่จะถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่วันที่15กันยายนนี้เปิดหัวคู่เอกยอดไอคิวพีเคแสนชัยมวยซ้ายแรงดีวัย21ปีจากบุรีรัมย์ขอเดินหน้าตามรอยพี่ร่วมค่ายตะวันฉายพีเคแสนชัยขึ้นเวทีวัดฝีมือกับดาวร้ายจากรัสเซียอเล็กเซย์บาลีโก้ที่หวังมาเปิดตัวโชว์ลีลาแกร่งให้ทุกคนได้เห็นกันในกติกามวยไทยพิกัดแคทเวท150ปอคู่รองอภิวัตรสสมนึกมวยศอกเข่าดูดันวัย31ปีจากหนองคายกลับมาลุ้นเก็บแต้มชัยให้ได้ต่อเนื่องเตรียมท้าชนพลังสดวัชรพลสิงห์มาวินมวยแทงคมปลายแรงวัย20ปีจากสงขลาที่เพิ่งเปิดตัวสวยมีโบนัสติดมือแกลบบ้านในกติกามวยไทยพิกัดแคทเวท129ปอขณะที่คู่เอกภาคอินเตอร์โอท็อปอาจารย์ขวัญเมืองมวยเข่ากำลังห้าวัย17ปีจากอุบลราชธานีดีกรีแชมป์ประเทศไทยรุ่น140ปอวัดฝีมือจอมเก๋าจากญี่ปุ่นชินโกชิบาตะที่อายุมากกว่าถึง10ปีไฟล์ล่าสุดเปิดซิงเก็บชัยเติมความมั่นใจได้ในกติกามวยไทยพิกัดแคทเวท143ปอนอกจากนี้แฟนๆจะยังได้ตามเชียร์ตีใหญ่ยามีนและฉลามขาวสามมือดีจากค่ายดังพีเคแสนชัยที่พาเรตกันมาแสดงผลงานด้านจูเนียร์แฟร์เทคชกสาวคนดังที่โชว์สกิลสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษจนโด่งดังไปทั่วโลกออนไลน์ได้กลับมาล่าชัยไฟที่3ดวลกับเซราโดอานจากตุรกีแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทาง watch.onfc.com บางประเทศFacebook and YouTube 1บางประเทศและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม 20:30 นาทีโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี33คู่เอกยอด IQ PK แสนชัย VS อเล็กเซย์บาลีโก้มวยไทยแคทเวท150ปอคู่รองอภิวัตรสสมนึก VS วัชรพลสิงห์มาวินมวยไทยแคทเวท129ปอฉลามขาว TK แสนชัย VS ปานเทพ VK เขาใหญ่มวยไทยแคทเวท124ปอสกลพัฒน์โชติบางแสน VS ทับทิมทองสจเล็กเมืองนนท์มวยไทยแคทเวท112ปอพลังบุญวอสันใต้ VS อับดานล่าออนดัสมวยไทยแคทเวท126ปอสิงสอโชคมีชัย VS วินสิทธิ์เจนิ่งมวยไทยแคทเวท127ปอโอท็อปอาจารย์ขวัญเมือง VS ชินโกชิบาตะมวยไทยแคทเวท143ปอยามีน PKแสนชัย VS จางจินฮูมวยไทยรุ่นไฟเวท125ถึง135ปอตีใหญ่ TK แสนชัย VS อายัดอัลบัตมวยไทยแคทเวท129ปอจูเนียร์แฟร์เทค VS เซราโดอานมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105ถึง115ปออิสเมลขาน VS จุงกุลโช MMA รุ่นไฟเวท125ถึง135ปอโทเรซี่ดงกัก VSราบินราธาน MMA รุ่นไฟเวท125ถึง135ปอ
ุภัทราแจงไม่ได้เจ็บหลังหลุดโคตบสาวไทยลุยคัดโอลิมปิกเกม2024หลังจากที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ15นักตบลูกยางสาวไทยชุดเตรียมลุยโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 16-24 กันยายนที่เมืองลอดประเทศโปแลนด์โดยไม่มีชื่อของสุภัทราไพโรจน์ตัวรับอิสระที่โชว์ฟอร์มได้ดีจนแฟนๆออกมาคาดเดาต่างๆนานาว่ามีอาการบาดเจ็บหรือไม่ล่าสุดสุภัทราได้ออกมาระบุว่าตนไม่ได้มีอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่โค้ชน่าจะอยากให้น้องแบมจิดาภานาหัวหนองซึ่งอาจจะพร้อมมากกว่าไปแทนสำหรับรายชื่อวอลเลย์บอลทีมชาติไทยประกอบด้วยเซตเตอร์พรพันธ์เกิดปราดสิริมามานกิจนุชราต้อมคำตัวรับอิสระปิยนุชแป้นน้อยจิดาภานาหัวหนองบอลเร็วจรัสพรบรรดาศักดิ์ทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์หัตถยาบำรุงสุขหัวเสาชัชชุออนโมกศรีวิภาวีสีทองสสิภาพรจันทวิสูตรอัชราพรคงยศทินพิชยากกรำและธนัชชาสุขสดส่วนเจ้าหน้าที่ทีมประกอบด้วยสมชายดอนไพรยอดผู้จัดการทีมดนายศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนวรรณาบัวแก้วผู้ช่วยผู้ฝึกสอนธีรศักดิ์นาคประสงค์ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทิพรัตน์แก้วใสนักกายภาพบำบัดพิเชษเยี่ยมสิริแพทย์ประจำทีมอโนมาทองมโนกูลผู้สื่อข่าวประจำทีมโดยทีมตบสาวไทยจะออกเดินทางในวันที่12กันยายน2566ด้วยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR837 เวลา 2:30 นถึงโดฮาประเทศกาตาร์เวลา 5:30 นเวลาท้องถิ่นและต่อเครื่องด้วยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR259 เวลา 8:10 นถึงกรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์เวลา 13:15 เวลาท้องถิ่นสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกแข่งขันระหว่างวันที่ 16-24 กันยายน 2566 โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับโปแลนด์เจ้าภาพโคลอมเบียเยอรมนีอิตาลีเกาหลีใต้สโลวีเนียและสหรัฐอเมริกาขณะที่โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 19:30 นเยอรมนีพบไทยวันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 19:30 นสหรัฐอเมริกาพบไทยวันที่19กันยายน2566เวลา 19:30 นอิตาลีพบไทยวันที่20กันยายน2566เวลา 22:30 นโปแลนด์พบไทยวันที่22กันยายน2566เวลา 19:30 นไทยพบสโลวีเนียวันที่23กันยายน2566เวลา 19:30นาทีไทยพบเกาหลีวันที่24กันยายน2566เวลา 19:30 นาทีไทยพบโคลอมเบีย